เดี๋ยวนี่เรากำลังจะไปไหนเราอยู่ไหนเนี่ยใช่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ทริปนี้ไม่มีตัวกลับใครดูละคะเสียไปแล้วทำอย่างกับพ่อรวยนั่นน่ะกูก็ไม่อยากนั่นกับพวกมึงคุณจะอยู่ญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่แล้วก็อารมณ์หลังจากญี่ปุ่นอยากไปมิลานก็ไปมิลานไปโอเพ่นทริปเลยแล้วไม่ต้องหาเงินไม่คุณรวยขนาดนั้นเลยเหรอก็โอเคเราจะไปเที่ยวกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันบนเครื่องบินเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปที่เครื่องบินนะครับพวกหนอนเซนอารมณ์ดีแล้วนะครับที่จะได้ไปเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถไฟของสุวรรณภูมิผมว่าสมัยผมเด็กๆผมไปเล่นรถไฟของเดนเนลามิดนะครับอันนั้นเร็วแล้วนะครับหรือจะไปเล่นรถไฟหอกของดูไบก็เร็วเลยนะครับมันเร็วไหมคุณย่าเร็วไหมโอ้เร็วมากเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะรีบกันไปทำไมสุดท้ายก็เดี๋ยวไปที่เกตก็ต้องโดนรออย่างเดียวแต่มาดามมาเร่งหมอว่าให้หมอไปเร็วๆไปถึงลำคาญซัปโปโรแล้วนะครับเมืองที่หมอกัมปนาชอบมากที่สุดเดี๋ยวไปถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้ห้องพักเลยหรือเปล่าถ้าไม่ได้ห้องใช่ไหมครับเราก็จะไปตะลุยดื่มกันที่ตลาดปลาก็อย่างน้อยฝากทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับหมอสุนินทุกชแนลจะเป็น YouTube จะเป็น Facebook จะเป็นอะไรก็ช่างนะครับเจอหมอสุนินที่ไหนกดนะครับแต่เจอหมอสุนินตัวจริงก็ให้หอมแก้มได้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวหมอจะมีอะไรให้ดูมาพักแค่4คืนนะครับแต่ดูมาดามดูคุณนายแกขนกระเป๋ามานะครับคุณย่านี่มากี่วันเนี่ย2วัน2วันเองต้องปูใครขนของมาก็คนนั้นแบกเองสูตรหมอสุนินผู้ชายทำไมต้องขนเยอะแยะปูจ๊ะเอาเสื้อผ้ามากี่ชุดผมถามหน่อยไม่บอกหน่อยเสื้อผ้ากี่ชุดไม่บอกนี่ต้องเอารู้ไม่สภาพผู้หญิงนับไม่ได้ถึงที่โรงแรมเสร็จปุ๊บห้องไม่ได้ห้องได้ตอนบ่ายโมงหมอสุนินก็มาที่ตลาดกลางเลยมาถึงเสร็จปุ๊บมันจะมีร้านประจำของหมอนะฮะอยู่ตรงนี้ก็มีกินอูนิคุณคิดดูว่าอูนิมันเริ่มเพิ่มเนี่ยประมาณแค่500บาทเองถูกมากแล้วก็มีซุปแล้วก็มีเนื้อปูที่สำคัญขาดไม่ได้เช้าสาเกนะครับสาเกเย็นๆจะได้เย็นใจช่วงนี้จะพากินนะฮะว่าจะพาไปเจอร้านอาหารใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆนี่เรื่องเลยนะครับหมอเป็นอะไรคะที่วันนี้ร้านอาหารทำไมก็คุณอารมณ์เสียอารมณ์เสียไม่ใช่ก็ร้านอาหารใช่ไหมตอนแรกไปถึงปุ๊บผู้จัดการก็ออกมาบอกว่าเต็มไม่มีโต๊ะให้เราผมก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เราจองไว้ตอน 3:30 น.มันก็ยืนยันว่าไม่มีผมบอกมึงไปเช็คผมก็เริ่มหงุดหงิดละเขาไปเช็คเสร็จปุ๊บมีเขาก็บอกว่าให้ไปนั่งตรงมุมนู้นของร้านนะมันเป็นร้านแบบเป็นบาร์แล้วก็มีห้อง VIP ห้องนึงแล้วทีเขาบอกให้พวกผมลุกผมพยายามลุกเขาบอกว่าเป็นอะไรเขาก็บีบจมูกมันเหม็นน้ำหอมเรามันเหม็นผมก็บอกว่ามันเหม็นอะไรว่าเราก็เพิ่งอาบน้ำมาอะไรมาสักพักมาดามก็บอกว่าเหม็นน้ำหอมเปอร์ฟิวมใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ร้านเขาเนี่ยถ้าฉีดน้ำหอมเข้ามาเนี่ยเข้าไม่ได้ผมมามึนตึ๊บอุ้ยแล้วก็มีไฟมีไหมไม่มีไฟใช่ไหมไม่มีป้ายไม่มีป้ายว่าฉีดน้ำหอมเข้าร้านไม่ได้สุดท้ายมันบอกผมว่าเอาห้อง VIP เปล่าผมก็บอกขอบคุณมากเลยครับกูก็ไม่อยากนั่งกับพวกมึงก็เข้าไปนั่งในห้องแล้วก็เสียตังค์ไหม VIP ห้องห้อง VIP ไม่เสียเงินอ๋อ very good ไม่เสียเงินและสุดท้ายนะตอนจ่ายเงินนะผมมีเหรียญอยู่ถุงนึงอ่ะผมให้มันนับเหรียญไปเลยกวนตีนมันหมอสุนินนี่นะเวลากวนตีนใครก็กวนแบบกวนมากๆเลยนะอย่ามากวนตีนหมอสุนินนะย่อ4:00แล้วนี่นะครับซาลาเปาไส้หมูสับ
อร่อยมากเลยครับถามง่ายๆเส้นซูซิกิโน่มันก็จะเจอคนขายซาลาเปาติ่มซำเปิดถึงตีสี่ไม่ต้องแพ็คกลับบ้านนะครับกินที่นี่ตื่นแล้วยังเนี่ยตื่นแล้วเมื่อวานปาร์ตี้ดึกไหมโอ้ดึกมากเลยสนุกไหมสนุกใช่วันนี้ทานกาแฟกินกาแฟใช่ที่นี่มีขนมไทยหมดเลยนะมีขนมไทยใช่อันนี้กล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดได้ยังไงมันเป็นครีมโรลไม่ใช่แล้วก็อันนี้ใช่กุหลาบจามุนอินเดียเลยนะเนี่ยไม่จริงแล้วก็อันนี้รู้ไหมอันนี้อะไรอะไรอันนี้ขนมช้างขนมช้างคุณนี่ตอนนี้เป็นคนไทย 100% แล้วเนี่ยคุณไม่ใช่แขกแล้วข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงใช่พ่อคุณสิข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เหมือนอะไรนะซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาเลยใช่ไหมซาลาเปาด้วยและอีกเลยชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งชั้นล่างอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นอะไรนะตับติ่มกรอบตับติ่มกรอบคุณอยู่ประเทศญี่ปุ่นคุณเมาแน่เลยผมว่ามันช่างแล้วคุณดื่มอะไรอันนี้อาหารนี่เนี่ยชาโบราณชาโบราณใช่คุณตอนนี้เป็นคนไทย 100% แล้วนี่ I เป็นคนพิเศษ I กินขนมเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่มีฟันผุด้วยทำไมฟันผุไม่ผุเพราะอะไรเพราะว่าไอตรวจตลอดเลยทุกเดือนเพราะอะไรเพราะว่าตรวจฟรีเอาตรวจฟรีใช่ที่ไหนใครมาตรวจฟรีเลยที่กินด็อกเตอร์สเนลแล้วคุณใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรไอใช้อันนี้ซูเปอร์ด็อกยาสีฟันไม่ใช่ตัวฟรีนะค่าตัว500บาทก็ไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์ใช่แล้วยาสีฟันเนี่ยคุณขายยังไงเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งขนาดเลยเฉพาะไม่ใช่โปรโมชั่นอันนี้ที่คลินิกแค่นี้ไม่มีออนไลน์เลยอ๋อโอเคเอาเข้าไปเริ่มขายของแล้วไม่ขายไอกินอันนี้แล้วก็ไม่มีฟันผุด้วยโอเคโยคุณจะทำอะไรอยู่ใช่อยู่ที่ตลาดตอนนี้ตลาดซื้อเสื้ออะไรป่ะมีอะไรสวยป่ะชอบอาร์มารี I like this brand ไหนดูสิ cute ไหมสวยนะสวยนะสวยโอเคซื้อเลยซื้อเลยไม่ดูราคาด้วยไอไม่ดูต้องดูใครดูราคาเสียเวลาเอาขนาดนั้นเลยใช่ทำอย่างกับพ่อรวยนั่นน่ะซื้อของไปดูราคาหมอชนินดูแล้วดูอีกคำนวณแล้วคำนวณอีกโอ้ยที่นี่เขาดีนะเขาเปิดถึง5โมงตี5 6โมงเช้าแต่เขาปลอดภัยบ้างเลยมาดามแบบสบายใส่เครื่องเพชรใส่อะไรเต็มตัวไม่ต้องกลัวใครนี่คือความปลอดภัยของญี่ปุ่นที่เราได้เขาที่ผมเข้าใจแล้วนะว่าทำไมคนไทยถึงรักประเทศญี่ปุ่นมากนี่นะครับหมอชนินอยู่ใจกลางโอซาก้าเพลงรอหมอสุรินเลยง้นมันเลยแล้วกินอะไรคุณจะกินต้มยำกุ้งกะเพราไก่ลาบหมูสับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคนไทยเนี่ยมาดังได้ยังไงในโอซาก้าซึ่งตัวครับซึ่งตัวครับตัวมาทำอะไรที่กุ้งโอซาก้ามันเป็นกุ้งที่โอซาก้าครับครับเบสครับเมย์ทำอะไรที่นี่เป็นกุ้งที่โอซาก้าเหมือนตุนเหมือนกันเป็นกุ้งเหมือนกันใช่ทำกับข้าวอย่างเดียวใช่เลี้ยงข้าวทุกคนใช่แล้วเจอคนไทยเยอะไหมที่นี่คนไทยเยอะมากเลยครับที่นี่เยอะมากเลยใช่ไหมใช่คือมีอะไรจะฝากบอกประเทศไทยว่าถ้ามาโอซาก้าต้องมากินที่ไหนชิคเก้นวันเท่านั้นครับชิคเก้นวันใช่เอามึงโฆษณาร้านมึงร้านเดียวมึงไม่มีหลายร้านมีหลายร้านไม่เปิดโอกาสให้โฆษณาร้านอื่นเลยใช่ไหมได้ร้านอื่นก็ได้ไม่คือหมอสุรินทร์พูดเลยว่าชิคเก้นวันนี้นะสุดตีนอาหารอร่อยมากแล้วก็แล้วเชฟเขาเป็นคนเหนือหมดแม่งจะทำอาหารเหนือโคตรอร่อยเลยถ้าจะมากินร้านนี้ต้องบอกว่ามาอย่างไรครับมาซอยมิเตล่ามิเตล่าอยู่ตรงข้ามกับนานาซูชิแล้วก็โอเด้งร้านลุงครับเรามีคาราโอเกะด้วยนะมีคาราโอเกะค่ะโอเคเดี๋ยวคุณหมอสุนินจะไปต่อคาราโอเกะกันนะครับย้า